วัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็ได้รับการร้องขอนะจากแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับเพราะว่าอยากจะให้ทำเรื่องเกี่ยวกับกล้วยไม้ 4N นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากล้วยไม้ 4N มันคืออะไรนะแล้วมันดีอย่างไรทำไมใครๆหลายคนถึงอยากจะได้ไว้ในครอบครองนะครับวันนี้มิสเตอร์ชนรวบรวมข้อมูลนะแล้วทำคลิปมาให้กับแฟนๆนะครับตามคำเรียกร้องครับไปชมกันครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับคำว่ากล้วยไม้ 4N ฟังดูอาจจะเหมือนรหัสลับทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคำนี้มีความสำคัญมากในวงการกล้วยไม้ถ้าใครรักกล้วยไม้อยากปลูกให้สวยดอกใหญ่สีสดต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักคำว่า 4N กันก่อนตัวอักษร N ในที่นี้หมายถึงจำนวนชุดของโครโมโซมโครโมโซมก็คือหน่วยพันธุกรรมที่กำหนดรูปร่างลักษณะของพืชโดยปกติกล้วยไม้ทั่วไปจะมีโครโมโซม 2Nแปลว่าได้รับโครโมโซมจากพ่อ1ชุดแม่อีก1ชุดรวมเป็น2ชุดแต่ถ้าเป็นกล้วยไม้ 4N จะมีโครโมโซม4ชุดหรือเรียกว่าเทตราพลอยเหตุผลหลักที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชทำกล้วยไม้ให้เป็น 4N เพราะมันช่วยให้กล้วยไม้สวยขึ้นแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองจินตนาการดูครับต้นที่มีข้อมูลพันธุกรรมเยอะขึ้นย่อมมีศักยภาพในการแสดงลักษณะดีๆออกมาได้มากกว่าเดิมทีนี้มาดูกันว่ากล้วยไม้ 4N แตกต่างจากกล้วยไม้ปกติยังไงบ้างเช่นดอกใหญ่กว่ากลีบดอกหนากว่าทนกว่าสีดอกเข้มสดกว่าลำต้นอวบแข็งแรงใบหนาออกดอกบ่อยกว่าหรือดกกว่าในบางสายพันธุ์บางคนอาจจะเรียกมันว่าซุปเปอร์กล้วยไม้ก็ไม่ผิดเลยครับเพราะเหมาะมากสำหรับคนที่อยากปลูกโชว์หรือนำไปประกวดแล้วกล้วยไม้ 4N นี้มาจากไหนกันล่ะนักวิทยาศาสตร์จะใช้สารเคมีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโคลชิซีนซึ่งช่วยให้เซลล์พืชแบ่งตัวโดยไม่แยกโครโมโซมผลที่ได้ก็คือโครโมโซมเพิ่มขึ้นจาก 2N เป็น 4N ทำให้ต้นกล้วยไม้ที่ได้มีลักษณะแตกต่างจากต้นเดิมวิธีนี้เรียกว่าการชักนำให้เกิดโพลีพลอยอินดักชันฟังดูอาจจะซับซ้อนแต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในห้องทดลองครับคำถามที่หลายคนสงสัยแล้วเราจะหาซื้อกล้วยไม้ 4N ได้ที่ไหนคำตอบคือมีครับกล้วยไม้ลูกผสมหลายสายพันธุ์ในปัจจุบันโดยเฉพาะพวกหวายแวนด้าคัตลียามักมีรุ่นที่เป็น 4N วางขายโดยเฉพาะแต่ต้องดูให้ดีเพราะบางร้านไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนถ้าจะเอาแน่ๆให้ถามจากคนขายเลยว่าต้นนี้เป็น 4N หรือเปล่ามาถึงตรงนี้หลายคนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ากล้วยไม้ 4N ไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาแต่มันคือความพยายามของมนุษย์ที่จะทำให้กล้วยไม้สวยขึ้นแข็งแรงขึ้นและน่าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นกล้วยไม้ 4N ที่เราเห็นกันในงานประกวดหรือร้านขายไม้สวยๆนี่มันมีในธรรมชาติด้วยหรือเปล่าคำตอบคือมีครับกล้วยไม้ 4N สามารถเกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติแต่พบได้ยากมากแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกล้วยไม้ 4N หรือกล้วยไม้ที่มีโครโมโซม4ชุดสามารถเกิดจากความผิดพลาดแบบบังเอิญในกระบวนการแบ่งเซลล์ของพืชเช่นการแบ่งเซลล์ที่โครโมโซมไม่แยกตัวอย่างที่ควรหรือบางครั้งเกิดจากสภาพแวดล้อมสุดขั้วเช่นความร้อนจัดหนามจัดหรือแม้แต่รังสี UV จากแสงแดดก็มีส่วนตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือกล้วยไม้บางชนิดในป่าดิบสูงหรือกล้วยไม้ลูกผสมตามธรรมชาติ Natural Hybrids ก็อาจกลายเป็น 4N ได้แบบธรรมชาติล้วนๆแต่ถึงจะมีโอกาสเกิดก็ใช่ว่าจะหาเจอกันง่ายๆนะครับเพราะต้องวัดโครโมโซมในแลบถึงจะรู้แน่ชัดว่า 4N จริงไหมผลสรุปเลยก็คือกล้วยไม้ 4N ที่เกิดเองในธรรมชาตินั้นมีจริงแต่โอกาสเกิดต่ำมากต้องตรวจทางวิทยาศาสตร์ถึงจะรู้
ส่วนกล้วยไม้ 4N ที่เราเห็นตามร้านหรือใช้ประกวดเกือบทั้งหมดมาจากฝีมือมนุษย์ผ่านการใช้สารอย่างคอลชิซีนเพื่อทำให้มันกลายเป็น 4N แล้วคุณล่ะครับถ้าได้กล้วยไม้ 4N จากธรรมชาติมาโดยไม่รู้ตัวนั่นอาจเป็นของหายากที่ซ่อนอยู่ในสวนของคุณก็ได้นะเจ็ดเหตุผลทำไมคนถึงอยากได้กล้วยไม้ 4N 1. ดอกใหญ่กว่าปกติกล้วยไม้ 4N มักจะให้ดอกที่ใหญ่อวบหนาเมื่อเปรียบเทียบกับต้นเดิมที่เป็น 2N แล้วขนาดดอกกาดใหญ่ขึ้นได้ถึง 20-30% สะดุดตามากเหมาะสำหรับโชว์หรือถ่ายรูป 2. สีดอกเข้มสดและชัดเจนขึ้นเพราะโครโมโซมเพิ่มขึ้นการแสดงออกของยีนที่ควบคุมสีจึงเด่นชัดกว่าทำให้กลีบดอกมีสีสันจัดจ้านสดใสกว่ากล้วยไม้ทั่วไป 3. ต้นแข็งแรงโตเร็วใบทนลำต้นมักจะอวบกว่าใบหนาแกร่งทนแล้งทนร้อนหรือโรคบางอย่างได้ดีกว่าปลูกง่ายกว่าในบางพื้นที่ 4. ออกดอกทีหรือออกดอกดกกว่าในบางสายพันธุ์การเปลี่ยนเป็น 4N ทำให้พืชมีพลังในการออกดอกต่อเนื่องหรือออกดอกพร้อมกันทีละหลายดอกเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบไม้ดอกดก 5. เหมาะสำหรับการประกวดกล้วยไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นดอกใหญ่สีสดกลีบหนาย่อมได้เปรียบในการประกวดหลายรางวัลใหญ่ๆมักตกเป็นของกล้วยไม้ 4N 6. มีมูลค่าสูงขายได้ราคาดีกล้วยไม้ 4N จัดเป็นไม้พรีเมียมบางต้นขายได้หลักพันถึงหลักหมื่นบาทเพราะถือเป็นไม้ปรับปรุงพันธุ์ระดับสูงและในบางกรณียังเป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมรุ่นต่อไปด้วย 7. ใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในงานผสมพันธุ์นักผสมพันธุ์กล้วยไม้มักต้องการพ่อแม่พันธุ์ที่เป็น 4N เพราะสามารถให้ลูกที่มีลักษณะโดดเด่นได้ง่ายกว่าเป็นต้นทางของลูกไม้หายากในอนาคตสรุปกล้วยไม้ 4N คือกล้วยไม้ที่มีโครโมโซม4ชุดเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและโดยการเหนี่ยวนำในห้องแลบเพื่อให้ได้ลักษณะเด่นชัดและสวยงามมากขึ้นกว่าต้นปกติ 2N ถ้าคุณรักกล้วยไม้ลองมองหาต้นที่เป็น 4N ไว้ปลูกดูนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าความสวยมันยกระดับได้ด้วยวิทยาศาสตร์หากคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับเรื่องราวน่ารู้ของกล้วยไม้ที่จะทำให้คุณรักธรรมชาติมากยิ่งขึ้น